สวัสดีครับเพื่อนๆคริสทำกินเองมาแล้วนะครับใกล้ปีใหม่แล้วเนาะปาร์ตี้ก็ต้องมานะครับเวลาที่มีปาร์ตี้เนี่ยก็จะต้องมีเครื่องดื่มนะครับพอมีเครื่องดื่มก็จะต้องมีกับแก้มเนาะวันนี้เราเลยจะมาชวนทำหมู3ชั้นสไลด์คั่วพริกกระเทียมกันนะครับกับแก้มง่ายๆจากหม้อทอดไร้น้ำมันครับก่อนไปลงมือทำกับแก้มแซ่บๆกันนะครับคิดฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราบ้างนะครับถ้าใครกดแล้วก็ฝากไปตามพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงช่วยกันกดให้หน่อยนะครับมาครับเราจะมาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนนะครับเราจะเริ่มด้วยกระเทียมจีนนะครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สับหยาบๆครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนครับมาต่อกันที่พริกขี้หนูนะครับวันนี้เราก็จะใช้พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงจินดาผสมกันนะครับเนื่องจากว่าพริกขี้หนูสวนเรามีแต่สีเขียวนะครับเลยต้องอาศัยสีแดงจากพริกแดงจินดาเข้าช่วยครับเราจะเริ่มจากพริกแดงจินดาก่อนนะครับก็สับให้เขาหยาบๆแล้วก็พักไว้นะครับมาที่พริกขี้หนูสวนนะครับเราจะทุบให้แตกนิดนึงนะครับเขาจะได้มีความหอมๆออกมานะครับแล้วก็สับแค่นิดเดียวพอนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาไปพักไว้กับพริกแดงจินดาได้เลยครับแล้วมาต่อที่วัตถุดิบหลักของเรานะครับหมู3ชั้นสไลด์ครับพยายามแยกเขาออกจากกันด้วยความเบามือนะครับระวังหนังกับเนื้อเขาจะขาดจากกันนะครับเดี๋ยวทอดแล้วจะไม่สวยครับเสร็จแล้วมาปรุงรสกันครับเราจะใช้ผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำปลาครับซอสฝาเขียวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะครับหมูเนี่ยเขาจะดูดซับเครื่องปรุงเข้าไปจนแห้งเลยนะครับไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกแป้งทอดกรอบกันครับเวลาใส่อย่าเทแป้งพรวดลงไปทีเดียวนะครับให้ค่อยๆเคาะเอาแป้งลงไปครับให้เขากระจายให้ทั่วชามนะวันนี้เราจะแบ่งใส่2ครั้งนะครับใส่ครั้งแรกก็คลุกให้ทั่วนะครับจนแป้งหายไปกับหมูหมดเลยแล้วก็ค่อยใส่ครั้งที่2นะครับพอเราเตรียมอะไรต่อมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาหมูของเราลงทอดในหม้อทอดครับขออนุญาตใช้มือนะครับพยายามให้เขาทับกันให้น้อยที่สุดนะครับชิ้นไหนที่ติดกันก็พยายามแยกออกจากกันครับเวลาทอดเนี่ยเขาจะได้สุกสม่ำเสมอครับเราจะเอาหมูของเราเข้าหม้อทอดกันนะครับในครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้ไฟ180องศานะครับเป็นเวลา5นาทีครับการทอดครั้งนี้เนี่ยก็คือจะให้แค่หมูของเราพอเซตตัวพอนะครับพอครบเวลาแล้วออกมาครับเราจะแยกหมูที่เป็นก้อนๆ ออกจากกันนะครับชิ้นไหนที่เขาทับกันอยู่ก็แงะเขาออกจากกันเลยครับพอเขาเซตตัวอย่างเงี้ยเราจะแยกเขาออกจากกันได้ง่ายกว่าตอนที่เป็นหมูดิบๆนะครับแล้วเขาก็จะไม่ขาดด้วยนะครับแยกหมูของเราให้เรียบร้อยสวยงามเลยนะครับเสร็จแล้วเอาไปทอดต่อครับคราวนี้เอาเข้าหม้อทอดที่180องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา7นาทีครับระหว่างรอก็ไปหั่นใบต้นหอมเตรียมไว้ครับเราจะใช้แค่ใบเขียวๆนะครับก็หั่นซอยๆไปครับต่อด้วยใบมะกรูดนะครับสำหรับใบมะกรูดเราจะเอาแกนกลางออกแล้วก็หั่นให้คล้ายๆกับเวลาเราซอยเพื่อแต่งหน้าอาหารนะครับแต่วันนี้เราจะหั่นไม่ละเอียดขนาดนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้ก่อนตอนนี้ครบ7นาทีแล้วนะครับมาดูหน้าตาของหมูเราดีกว่าครับสีสวยงามกลิ่นหอมมากๆเลยครับเราก็จะใส่กระเทียมสับกับพริกสับลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใบต้นหอมซอยครับเสร็จแล้วก็เอาข้าวทอดต่อนะครับที่160องศาเซลเซียสครับเป็นเวลา3นาทีพอครับเรียบร้อยแล้วนะครับครบเวลา3นาทีแล้วก็เอาจานลงจานเสิร์ฟเลยครับอ
เดี๋ยวก่อนไปเสิร์ฟเรามาชิมกันก่อนนะครับเพื่อมียาพิษคนอื่นจะได้ปลอดภัยฟังเสียงนะครับกรอบเนาะมีความหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นใบมะกรูดกลิ่นต้นหอมนะครับแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดกำลังดีครับทำให้หมูของเราไม่เลี่ยนนะครับแล้วก็ความเค็มเนี่ยก็ไม่ได้เค็มจนเกินไปนะครับกำลังดีนะครับเหมาะกับทานกับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับจะเพลิดเพลินเจริญใจมากๆเลยวันนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนๆยังไงฝากช่องด้วยนะครับไปนะครับ Enjoy ครับทุกคนบ๊ายบายครับ